ดังนั้นพี่น้องประชาชนมันจึงมีความจำเป็นว่าจะต้องเอาพิธาเป็นนายกให้ได้พี่น้องจริงไหมต้องเอาพิธาเอาพรรคก้าวไกลเข้ามาเป็นบริหารประเทศชาติเพราะเขาจะมาทุบระบบทิ้งทั้งหมดระบบตำรวจระบบสวยระบบงบประมาณระบบผูกขาดทุบทิ้งเมื่อวานนี้ผมไปนั่งกินข้าวกับนะนักการเมืองหลายคนเขาบอกเนี่ยถ้าก้าวไกลเข้ามาเนี่ยมันทุบทิ้งหมดเนี่ยนะระบบงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างแม่งทุบทิ้งหมดต่อไปใครจะสัตว์ซื้อจัดจ้างเนี่ยมันก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีงบประมาณตั้งรอไปแล้วมีราคากงราคากลางตั้งให้แม่งสูงๆไว้ราคา10บาทก็ตั้งแม่ง20นะแล้วก็ประมูลสูงๆแล้วได้มาก็แบ่งกันระหว่างไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองกับไอ้คนที่ประมูลนะก็ราชการก็ต้องซื้อของแพงแล้วก็ไม่คุ้มค่าไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็ของก็ห่วยแตกอันนี้คือปัญหาของประเทศชาติเรื่องการประมูลพอถ้าเกิดก้าวไกลเข้ามานะพวกมันก็พยายามสกัดกั้นเพราะมันกลัวว่าก้าวไกลเข้ามามาดูแลกระทรวงการคลังเขาก็จะปรับระบบเรื่องงบประมาณเป็นศูนย์ไอ้เรื่องเก่าๆไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจะมาดูความจำเป็นเลยมึงจะต้องซื้ออย่างไรเพราะอะไรราคงราคากลางไม่ต้องมีแล้วว่ากันใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าก้าวไกลเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองแม่งจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งกินไวน์นะไปนั่งกินไวน์กับนักการเมืองหลายคนเขาบอกว่าอะไรถ้าก้าวไกลเข้ามานะมันทุบงบประมาณหมดจัดซื้อจัดจ้างไอ้พวกที่หากินหาแดกเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่ท้องถิ่นนะระดับชาติทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรือเป็นพันเป็นร้อยเป็นอะไรต่างๆมันทุบหมดจะมีเงินเหลือเนี่ยหลายแสนล้านถ้าพรรคก้าวไกลเข้ามาแล้วก็มีสุกัญญาหรือไหมเนี่ยมาดูแลกระทรวงการคลังเนี่ยงบประมาณจะเหลือหลายแสนล้านนี่ผมคุยกับนักการเมืองหลายพรรคเลยนะเขาบอกเหลือหลายแสนล้านเพราะอะไรคุณจะมาตั้งราคากลางสูงๆนะจะมาตั้งราคากลางสูงๆแล้วก็เปิดช่องทางหาแดกกันระหว่างนักการเมืองข้าราชการระดับสูงกับไอ้บริษัทประมูลขายของเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะจบเพราะฉะนั้นมันต้องสกัดกั้นทุกอย่างตั้งแต่ในชั้นกกต.ปปช.นักร้องรับงานมาบางคนบางท่านกูไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เล่นงานแม่งทุกอย่างนะตรวจสอบหุ้นตั้งแต่ปี50 10กว่าปีที่แล้ว16 17ปีแม่งก็ไปตรวจมานะจ้างคนไปแถลงในบริษัท ITV บ้างไปตั้งคำถามบ้างแล้วก็อะไรอ่ะตรวจสอบหนี้สินค้ำประกันตรวจสอบทะเบียนสมรสนะตรวจสอบพ่อแม่พิธาคือมึงทำทุกอย่างแล้วก็มีไอ้สวสวะบางคนบางรายมึงก็วันก็ไม่มีอะไรปล่อยข่าวพิธาหลุดแน่พิธาแล้วก็มีไอ้พวกอาจารย์ตามมหาลัยบางคนที่เลียส้นตีนเลียรองเท้าบูทเผด็จการก็แบ่งหน้าที่กันนะแบ่งหน้าที่กันก็คอยปล่อยข่าวพิธาขาดคุณสมบัติติดคุกแน่ไม่ได้เป็นนายกเพราะอะไรเพราะเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองแม่งเปลี่ยนแปลงเลยการทุจริตอะไรหาเนี่ยงบประมาณนี่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าฐานศูนย์นะครับเนี่ยเมื่อคืนที่ผมคุยกับนักการเมืองเขาบอกนะอันที่สองก้าวไกลเข้ามาสมมติเขาดูแลตำรวจเขาเปลี่ยนใหม่แล้วระบบวิ่งเต้นซวยเซยไม่มีแล้ววิ่งเต้นไม่มีการเลื่อนไหลก็เป็นไปตามระบบผู้โสความรู้ความสามารถการเลือกตั้งแต่งตั้งอะไรต่างก็ให้ตำรวจเขาเลือกกันเองไม่ต้องเอานายกไปนั่งหัวโต๊ะมึงจะไปนั่งทำไมล่ะนายกจะไปตั้งนั่งหัวโต๊ะกตร.ทำไมเวลาแต่งตั้งโยกย้ายมึงก็ให้ตำรวจเขาเลือกกันเองเหมือนกับผู้พิพากษาอัยการไม่มีนายกไปนั่งหัวโต๊ะเวลาแต่งตั้งอัยการสูงสุดหรือผู้พิพากษาไอ้เขาแต่งตั้งกันเองเขาก็รู้ว่าไอ้คนนี้คนดีหรือคนเหี้ยตำรวจนะเขารู้นะไอ้คนไหนคนดีคนเหี้ยไอ้ตำรวจคนนี้นี่ดูดิอายุน้อยๆโอ้โหแม่งมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านวันๆไม่เป็นไรเป็นนายเวรตัวช้างอายุน้อยๆแม่งขึ้นแล้วนายพลนะ40แม่งเป็นนายพลแล้ว41 42แม่งพลตำรวจโทแล้วนะพลตำรวจเอกอายุอิมงกวงคนแม่งยังไม่ถึงอายุประมาณ50ปีโอ้โหเพื่อนรุ่นเดียวกันมันพลตำรวจเอกเพื่อนพันตำรวจเอกห่างกันไม่รู้กี่ชั้นยศเราจะเห็นว่าบางคนยศพลตำรวจเอกอายุน้อยๆตำรวจนายเวรนี่แหละตัวช้างหรือเปล่า
ตัวช้างก็หมายถึงว่ามีเส้นมีอะไรต่างวันงานการไม่ต้องทำไม่ต้องไปสืบสวนไม่ต้องไปจับกุมแล้วกูหน้าห้องนายนั่งอยู่หน้าห้องผู้บัญชาการผู้การหน้าห้องตั้งแต่หน้าห้องผู้กำกับหน้าห้องผู้การผู้บัญชาการที่ตำรวจเขาบอกนะคือคนพวกนี้แม่งกับเอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบข้าราชการตำรวจคนอื่นที่แม่งไม่มีเส้นไม่มีตัวช้างก้าวไกลเข้ามาปุ๊บเอาโรมไปดูแลตำรวจเลยเปลี่ยนหมดเส้นสายสวยสวยการพนันนะทุกอย่างบ่อนการพนันเว็บพนันทุกวันเนี่ยตำรวจบางหน่วยที่ดูแลพวกพนันออนไลน์แม่งรวยเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะเขาบอกเนี่ยตำรวจไซเบอร์บางคนเป็นตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยแม่งรวยไม่รวยยังไงแต่ตรวจสอบทรัพย์สินมันไม่เจอเพราะอะไรไอ้พวกนี้บางคนมันมีบัญชีม้าเงินทองทรัพย์สินมันอยู่ในบัญชีม้าอยู่ในต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเอาผิดมันยากแต่มันได้กินเงินแดกทุกเดือนเพราะนั้นก้าวไกลมาก็ทำลายระบบหมดสวยอะไรต่างๆนะสวยทางหลวงอะไรตำรวจทางหลวงสวยพนันสวยต่างด้าวอะไรจบบ้านเมืองก็สงบการแต่งตั้งโยกย้ายก็เป็นธรรมทุกวันนี้ตำรวจโอ้โหแต่ละคนไม่มีเส้นไม่มีตัวได้แม่งลำบากไม่มีโอกาสก้าวหน้านะยกเว้นนะเป็นนักร้องมาก่อนเป็นนางงามหน้าตาดีจบปริญญาโทนะเข้ารับราชการก็มีคนพามาฝากอันนี้หลานสาวผมนะนะครับนะ4ปีจาก10ตำรวจตีก็เป็นร้อยตำรวจเอกนะบางคนก็เอาเมียน้อยมาฝากเป็น10ตำรวจตีนะครับนะมึงเมียน้อยเองก็ต้องหาเงินเลี้ยงดิมึงมีเมียน้อยจริงไหมครับนะครับทำไมเราดำเนินคดีลุงตู่ไม่ได้มันต้องมีหลักฐานครับแต่พิธาเขาพูดแล้วว่าถ้าเขาได้เป็นนายกเขาจะเช็คบินคำว่าเช็คบินหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลุงตู่ทำอะไรผิดมีหลักฐานก็เช็คบิน9ปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างนะตั้งแต่การใช้อำนาจต่างๆสมัยยึดอำนาจมาผมว่ามันต้องมีร่องรอยอะไรบ้างลุงตู่ถึงไม่อยากจะเก็บของออกจากทำเนียบพอโลมบอกว่าให้ลุงตู่เก็บของใส่กล่องออกทำเนียบลุงตู่ลมออกหูเลยนะลุงตู่แกอาจจะคิดว่าไอ้โลมันเตรียมจะเช็คบินกูแล้วสิให้กูขนของแล้วนะลุงตู่แกไม่อยากอะไม่อยากจะออกอะเพราะว่าพอแกลุกขึ้นมาเนี่ยโลมรังสีมันก็สงสัยว่าพอลุงลุกปุ๊บไอ้เฮียนั่งทับขี้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ลุงตู่แกก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรจนกว่าจะมีหลักฐานแล้วก็ดูกันต่อไปอะแต่ผมก็อยากนะพิธาเข้ามาเนี่ยต้องตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการทุจริตมีการโกงไหมมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบไหมคำสั่งคสช.มาตรา44เหมืองอัครงอัคราต่างๆเราต้องตรวจสอบนะมีการกระทำอะไรที่บ้างที่เป็นการทุจริตหรือไม่ถ้าทำผิดก็ติดคุกไปติดคุกตอนแก่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะขยะใต้พรมเต็มหรือเปล่าหลักสูตรตำรวจเรียกหลักสูตรกศครับคุณทนายนะหลักสูตรให้เลิกไปเถอะเลิกไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการบ้านการเมืองรับรองนะผมบอกเลยครับเรื่องพิธานะครับสบายใจได้ไม่มีอะไรครับและมันน่าแปลกนะกกต.โดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องรับเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จแล้วก็ร้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำการเพิกถอนสิทธิต่างๆของสสแต่คดีนี้ปรากฏว่าอะไรยังไม่มีการร้องเรียนอะไรต่างๆเรื่องเพิกถอนสิทธิ์สสนะเพราะยังไม่มีการรับรองสสแต่กลับไปดำเนินคดีอาญาแปลกมากดูคดีธนาธรเนี่ยเขาก็ต้องรับรองไปก่อนนะแล้วก็พอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยถึงไปเริ่มกระบวนการในชั้นตุลาการในชั้นศาลรัฐธรรมนูญจนเพิกถอนสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นถึงดำเนินคดีอาญาที่หลังแต่คดีนี้กกต.ทำไมเร่งรีบจังจ๊ะกกต.ทำไมเร่งรีบจังครับยังไม่ได้รับรองส.ส.และยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าพิธาขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส.เลยทำไมรีบร้อนดำเนินคดีอาญาจนถูกตั้งคำถามจากสังคมว่าเร่งรีบอยากให้พิธาติดคุกเร็วๆหรืออะไรคือมันดูแปลกอะคือมันควรจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่หรือไม่
ฝากไปยังท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกต.เมื่อวานนี้ผมฟังท่านให้สัมภาษณ์อะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็ท่านเลขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่านะจะมีการรับเรื่องในส่วนคดีอาญามาตรา151ซึ่งมีโทษจำคุกว่าจะหากตั้งขึ้นมาปุ๊บและหากผิดจริงก็จะแจ้งความตำรวจดำเนินคดีอาญามีโทษจำคุกพิธาว่ารู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครผมดูมันดูรีบร้อนเกินไปนะท่านประธานกกต.เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องรับรองส.ส.ก่อนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก่อนศาลรัฐธรรมนูญวิจัยว่าพิธาขาดคุณสมบัติหลังจากนั้นถึงจะมาแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกับคดีธนาธรพี่น้องประชาชนจำคดีธนาธรได้ไหมธนาธรก็เหมือนกันรับรองไปก่อนแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีคำวินิจฉัยขาดคุณสมบัตินะแล้วหลังจากนั้นก็ไปอะไรไปแจ้งความไอ้นี่ตรงกันข้ามครับแจ้งความอาญาก่อนเลยจะเอาติดคุกก่อนเลยหรือเปล่าประชาชนก็ถามนะอยากจะให้พิธาติดคุกก่อนเลยหรือเปล่าครับทำไมมันกลับหัวกลับหางประชาชนก็สงสัยผมเข้าใจว่ากกต.เนี่ยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่จะสุจริตและเที่ยงธรรมกับใครเนี่ยผมไม่รู้จะสุจริตและเที่ยงธรรมกับพิธาหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าทำไมเร่งรีบจังมีคนก็ถามทำไมจะเอาติดคุกก็เหรอไม่รับรองส.ส.ก่อนเหรอแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก่อนเหรอแล้วก็ให้เขาสู้คดีแล้วก็มีคำวินิจฉัยก่อนเหรอให้มันจบสิ้นเป็นกั้นเป็นตอนทำไมรีบจะดำเนินคดีอาญาเอาติดคุกเลยหรือกลัวนักร้องไอ้สามสี่คนมากนักหรือแปลกไหมครับนะลองเข้าไปดู YouTube เข้าไปใน Google ดิดูในกรณีของคุณธนาธรนะครับไปดูทำไมเอาตอนจบมันเอาตอนท้ายมาเริ่มต้นนะทั้งที่ตอนต้นยังไม่เริ่มมันแปลกนะแปลกมันประชาชนก็ถามเร่งรัดเร็วไปหรือเปล่าจุกรูนะครับเร่งรัดเกินไปหรือเปล่าครับจุกรูครับสงสัยนะทำไมจะรีบเอาติดคุกเร็วหรือเปล่าทำไมไปรับคดีอาญามาตรา151นะเร็วยังมีโทษจำคุกด้วยจนนักวิชาการบางคนบอกว่าหนักกว่าเดิมแปลกนะทำตามเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยต้องเร่งรีบเร่งรัดเลยหรือคนที่ลงสมัครส.ส.เนี่ยนะแต่ละพรรคการเมืองมีเยอะแยะมากมายมีตั้งเป็น 2-300 คดีทำไมต้องมาเร่งรัดคดีพิธาเป็นการเร่งด่วนครับบางคนก็ถามว่าได้รับใบสั่งมาจากไหนหรือเปล่านะบางคนบอกถามว่าเอาใจใครหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่ากกต.สุจริตนะไม่น่าจะรับใบสั่งใครหรอกเพราะดูแต่ละคนก็แก่ๆเท่าๆทั้งนั้นอะนะอนาคตก็ไม่น่าจะมีแล้วแต่ละคนนี่ก็ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ก็วัด2อย่างอ้าวศิระเจนจาค่ามาแล้วเพื่อนผมนะนะครับคุณศิระนะตอนนี้แกไม่เล่นการเมืองแล้วแกก็เป็นประชาชนแล้วนะครับมันดูแปลกๆนะทำไมคุณจะเร่งรัดจะรับเป็นคดีว่าคดีอาญาสำหรับพิธาจะเริ่มกระบวนการไต่สวนจะแจ้งความเนี่ยมันทำไมจะรีบจะเอาเข้าคุกหรือไงอ่ะทำไมเร่งรัดจังผู้สมัครส.ส.แต่ละพรรคการเมืองที่ถูกร้องเรียนเยอะแยะคุณทำไมไม่เร่งมันเร่งทำไมพิธาสังคมก็เลยถามว่าจะสกัดกั้นไม่ให้เขาเป็นนายกหรือเปล่าครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมมันดูแปลกๆไหมมึงจะคือพูดหยาบๆว่ามึงทำไมต้องมาเร่งรัดนะกับพรรคก้าวไกลพรรคอื่นๆเยอะแยะเขาร้องเรียนผู้สมัครส.ส.เยอะทำไมมึงไม่เร่งรัดกันวะนะตัวผมเองกูเองก็สงสัยว่ามึงจะเร่งรัดกันไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนว่าไง151คืออะไรก็คือมาตราที่บอกว่านะที่มีบทลงโทษทางอาญากฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัตินะแล้วยังมาสมัครเลือกตั้งนี่ก็ติดคุกแค่นั้นเนี่ยมีแค่นี้พูดภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปบอกแม่งเลขบงเลขมาตาครับมีพี่น้องประชาชนถามเรื่องคดีแพรลี่คืออย่างนี้แพรลี่หรือไพวันวรรณบุตรเนี่ยเขาเป็น FC ทนายคลายทุกข์และผมก็มีความสนิทสนมกับแพรลี่เป็นอย่างดีนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วพอแพรลี่เนี่ยโดนทนายความคนหนึ่งฟ้องนะอนันตชัยเนี่ยฟ้องเขาหาว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมัน
แพรี่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้พูดถึงอะไรอนันตชัยเลยแต่กลับโดนฟ้องก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีนักข่าวมีหลายคนก็โทรมาบอกพี่เดไปเป็นทนายความให้แพรี่หน่อยนะผมก็เลยตกลงเข้าไปพูดคุยกับไพวันหรือแพรี่แล้วก็ช่วยเป็นทนายความนะครับนะฮะก็เรื่องมีแค่นั้นนะเพราะว่าผมกับแพรี่ก็รู้จักกันมาพอสมควรไปแสดงหนังด้วยกันกับพจน์อานนท์เสือเพ่นแล้วก็ไปออกรายการกับแพรี่และได้พบเจอกันหลายครั้งหลายหนนะครับหลายคนไม่รู้ว่าผมก็มีความสนิทสนมกับแพรี่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ปากก็ปากจัดปากแซ่บเหมือนกันผมกับแพรี่นะครับผมก็ได้ตกลงครับเป็นทนายความแพรี่คือคดีที่นายอนันตชัยเนี่ยนะเขาไปฟ้องเนี่ยก็มีประเด็นว่าแพรี่เนี่ยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์พระรูปหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ได้บอกว่าพระอะไรเขาบอกว่าสอนไปสูบบุหรี่ไปอะไรต่างๆทำนองเนี้ยนะก็ไม่เหมาะสมเขาก็โพสต์ลอยๆแต่ทนายคนนี้ดันไปฟ้องเขาหมิ่นประมาททั้งๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรถึงท่านเลยอ่ะทนายท่านนี้นะครับก็ไปฟ้องเขาแล้วส่วนที่ว่ามีสมาชิกมาคอมเมนต์อยู่2คนก็ไปพูดถึงเรื่องทนายคนนี้มีการรับเงินรับทองประมาณ1ล้านบาทเข้ามูลนิธิอะไรของเขาเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อแต่มันมีข้อความว่าทํานองเหมือนว่ารับเงินรับทองแล้วเท่ากับปิดปากหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นเขาก็แสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงเพราะมีการรับเงินจากพระรูปหนึ่งแค่นั้นมูลนิธิและไอ้สมาไอ FC 2คนของแพรี่นะครับที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมติดตามข่าวอนันตชัยเขาก็ไปบรรยายฟ้องทํานองว่านะแพรี่เป็นคนก่อหรือเป็นผู้ใช้ให้ FC 2คนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นทำให้เขาเสียหายซึ่งผมดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับแพรี่เลยแพรี่ก็โพสต์ลอยๆผมก็ดูแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมในการที่อนันตชัยไปฟ้องแพรี่ผมก็รับเขาเป็นทนายความแต่ปรากฏว่านายอนันตชัยไปยืนอยู่หน้าศาลอาญาก่อนฟ้องและก็วิพากษ์วิจารณ์ผมดูถูกเหยียดหยามผมเยอะแยะมากมายทั้งๆที่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับนายอนันตชัยนายอนันตชัยเนี่ยจุดยืนคือไม่แก้มาตรา112ก็เรียนพี่น้องด้อมส้มไม่ทราบเขาเป็นคนยืนยันว่าเขาจะไม่แก้มาตรา112และถ้าใครแก้เจอกับเขาเคยโพสต์นะครับพอโพสต์เสร็จกลัวทัวลงเขาก็ลบเพราะนั้นฝากด้อมส้มพิจารณาทนายอนันตชัยด้วยว่าเขามาเหยียดหยามพี่เดด้อมส้มนะฝากด้วยนะนะเขาจุดยืนไม่แก้112ถ้าแก้เจอกับเขาว่างั้นนะผมบอกว่าอะไรการแก้มาตรา112การแก้กฎหมายไม่ใช่การล้มเจ้าแต่อนันตชัยบอกว่าเขาจุดยืนคือไม่แก้ถ้าใครแก้เจอเขาก็โพสต์แล้วก็ลบไปนะครับแล้วนายอนันตชัยเนี่ยไปยืนดูถูกเหยียดหยามผมที่หน้าศาลอาญาบอกว่าอะไรผมจบรุ่นเดียวกับเขานะอันนี้อันแรกนะจบรุ่นเดียวกับเขาผมขออธิบายว่าผมไม่ได้จบรุ่นเดียวกับนายอนันตชัยเพราะนั้นสิ่งที่นายอนันตชัยพูดเป็นความเท็จเป็นความเท็จทั้งที่ผมไม่ได้จบรุ่นเดียวกับนายอนันตชัยที่รางแหวงข้อแรกนะข้อที่สองนายอนันตชัยพูดทำนองว่าผมใช้เวลาเรียนเนติบัณฑิต30ปีไม่เป็นความจริงครับไม่มีใครหรอกครับเรียนเนติบัณฑิตถึง30ปีไม่มีหรอกครับเรียนมหาลัย8ปีก็รีไทร์แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงนะอันที่สองแล้วนะไม่เป็นความจริงนะไม่เป็นความจริงสิ่งที่นายอนันตชัยพูดเป็นการดูถูกเหยียดหยามผมนะข้อต่อไปนายอนันตชัยบอกว่าผมสู้คดีกับเขาแพ้2คดีนายอนันตชัยพูดความจริงครึ่งเดียวคดีที่ผมเนี่ยมีเรื่องฟ้องร้องกับอนันตชัยเป็นเรื่องของลูกความผมบริษัทเสนาฟ้องร้องเกี่ยวกับลูกความนายอนันตชัยเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จอะไรทำนองนั้นอะคดีนั้นศาลยกฟ้องเป็นเพราะเรื่องพยานหลักฐานไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผมนะและคดีก็ยังอุทธรณ์อยู่ในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดและคดีที่นายอนันตชัยโดนลูกความผมฟ้องหมิ่นประมาทก็มีมูลแล้วทำไมนายอนันตชัยไม่พูดล่ะโดนบริษัทเสนาฟ้องอ่ะคดีมีมูลแล้วประกันตัวแล้วอ่ะนายอนันตชัยพูดเลยครับโดนลูกความผมเนี่ยบริษัทเสนาฟ้องกี่คดีและนอกจากนี้ผมก็ยังมีการฟ้องร้องลูกความของนายอนันตชัยเป็นนิติบุคคลในโครงการเสนาไปจ้างนายอนันตชัย500,000 บาท
รับเงินเนี่ยบริษัทนายอนันชัยรับเงิน 500,000 บาทไปแจ้งความแล้วปรากฏตำรวจในการสั่งไม่ฟ้องนะก็เท่ากับว่าสิ่งที่นายอนันชัยแนะนำเป็นไงไม่ประสบความสำเร็จทำไมไม่พูดล่ะครับที่สน.ลาดพร้าวและตอนนี้ครับนิติบุคคลก็ได้ว่าจ้างให้ผมฟ้องนี่ฟ้องอดีตผู้จัดการที่ไปจ้างนายอนันชัย 500,000 แจ้งความนะครับนายอนันชัยก็เข้ามาเป็นทนายนอกจากนั้นมีคดีที่ผมลูกความผมพิพาทกับลูกความของนายอนันชัยที่ศาลแพ่งเทพใต้คดีขับไล่คดีผิดสัญญาเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับนายอนันชัยยื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินขอให้ทำการอายัดเงินค่าเช่าโรงแรมศาลยกคำร้องนายอนันชัยแพ้คดีผมยื่นอุทธรณ์ก็ไปไม่รอดทำไมนายอนันชัยไม่พูดความจริงอ่ะพูดเฉพาะที่ชนะแค่2เรื่องจริงๆผมไม่อยากจะพูดนะแต่ผมเห็นนายอนันชัยเนี่ยได้ดูถูกเหยียดหยามผมหลายครั้งแล้วต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ผมก็เลยพูดความจริงว่านายอนันชัยที่แพ้ผมนะคดีเนี่ยฟ้องพิพาทเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมอ่ะผมเป็นทนายความของอินเดียนายอนันชัยเป็นทนายความเจ้าของตึกนายอนันชัยไปยื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินไปไต่สวนเพื่อที่จะคุ้มครองข้าเจ้าแล้วแพ้คดีผมนะทำไมไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกเหยียดหยามผมนะครับผมไม่ได้เรียนเนติบัณฑิต30ปีบ้าหรือเปล่าใครก็จะให้ผมไปนั่งเรียนถึง30ปีผมไม่เคยไปเรียนเนติบัณฑิตเลยและไม่ได้จบรุ่นเดียวกับนายอนันชัยเป็นความเท็จและผมไม่ได้เรียนเนติบัณฑิต30ปีนายอนันชัยจบเนติบัณฑิตรุ่น30กว่าผม60กว่าเพราะผมไปสอบตอนแกนะและการไปเรียนการไปสอบเนติบัณฑิตก่อนหรือหลังไม่ได้แสดงว่าคนนั้นเก่งกว่าใครไม่จริงนะครับไม่จริงเลยครับนะเพราะนั้นสิ่งที่นายอนันชัยพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปพูดดูถูกเหยียดหยามผมที่หน้าศาลอาญามีทนายความโทรมาหลายคนบอกว่านะทนายเดชาสู้คดีผมแพ้หมดแล้วก็จะเอาเด็กฝึกงานในสำนักงานมาสู้กับผมคุณเหยียดหยามผมขนาดนั้นเฉลยอนันตชัยคดีที่คุณฟ้องแพรลี่เนี่ยมันไม่ได้มีมูลเลยนะถ้าคดีที่คุณแพ้นะคุณจะรับผิดชอบยังไงนะคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหคุณอ้างไปไหนมาไหนก็อ้างว่าเป็นทนายพี่เสรีพิสุทธิ์ผมก็รู้จักพี่เสรีพิสุทธิ์ดีนะคุณลองไปถามพี่เสรีนี่รู้จักทนายเดชาไหมนะอย่าไปอ้างท่านถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริงอะไรต่างก็อ้างเฉพาะตัวเองไม่ต้องไปอ้างชื่อท่านเสรีพิสุทธิ์ผมก็รู้จักนะครับคุณจะไปเป็นที่ปรึกษาวัดที่ปรึกษาพระจะฟ้องร้องคนนั้นคนนี้จะไปแจ้งความหมอปลาทนายไพศาลอะไรก็เรื่องคุณไปแต่อย่ามาเหยียดหยามผมนะแล้วผมเนี่ยทำคดีมามากมายเนี่ยผมเนี่ยเป็นทนายมา38ปีถ้าดูจำนวนใบอนุญาตแล้วคุณ37ผมน่ะ38นะแล้วผมไม่ได้จบรุ่นเดียวคุณไอ้สิ่งคุณพูดไม่เป็นความจริงให้สังคมก็ตัดสินเอานะไอ้สิ่งที่คุณต่างๆไปยืนโม้ยืนอะไรต่างๆหน้าศาลเนี่ยเรื่องคุณสังคมจะตัดสินคุณเองนะผมไม่ได้มีอะไรด่างพร้อยและถ้าผมเนี่ยทำคดีแพ้หมดนะไม่มีใครเข้ามาจ้างผมหรอกนะแล้วก็ทนายความเนี่ยเวลาเขาชนะคดีมันจะเป็นต้องมานั่งโพสต์เฟซบุ๊กหรอกครับวันนี้ไปว่าความมาแล้วชนะคดีคุณต้องการเหยียดหยามนะเพราะคุณไม่ชอบขี้หน้าผมก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบแพรลี่เนี่ยผมจะสู้ไปถึงที่สุดแพรลี่บอกผมแล้วว่าคดีนี้ถ้าเขาชนะเขาจะฟ้องกลับอนันตชัยคอยดูนะฮะถ้ามีข้อความใดที่เป็นการฟ้องเท็จเขาจะดำเนินคดีถึงแม้ทนายอนันตชัยจะยืนเคียงข้างพวกไม่แก้มาตรา112ก็ตามเขาบอกว่าถ้าใครแก้เจอกับเขาก็ไม่เป็นไรผมพร้อมเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้จบรุ่นเดียวคุณนะคุณเป็นทนายความมาคุณบอก37ใช่ไหมผม38นะแล้วผมไม่ได้เรียนเนติบัณฑิต30ปีบ้าหรือเปล่าที่ไหนก็จะให้เรียนถึง30ปีนะคุณพูดอะไรเนี่ยมูลความจริงมันมีบ้างอายุก็เยอะแล้วอายุมากกว่าผมอีกนะครับอันนี้บอกเลยนะครับผมเป็นทนายแพรลี่แล้วผมจะสู้ถึงที่สุดแพรลี่บอกกับผมแล้วถ้าเขาชนะหรืออะไรต่างและถ้ามีข้อความใดกลั่นแกล้งเขาฟ้องกลับ
ผมนี่แหละจะดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่กลั่นแกล้งแพรลี่นะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณเลยอยู่ดีๆคุณไปฟ้องเขาทำไมคุณไปยืนหน้าศาลคุณยังบอกเลยว่าแพรลี่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณแล้วคุณเสียหายยังไงนะคุณบอกคุณเป็นลูกศิษย์พระรูปหนึ่งเสียหายแล้วลูกนะครับก็ถ้าพระเสียหายก็ไปฟ้องไพวันเนี่ยแล้วคุณไปฟ้องเขาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณเลยนะครับนะไปยืนโอ้โหเท่เลยนะบอกเลยเดชากับผมนี่มันคนละชั้นคุณพูดจาเหยียดหยามผมทุกอย่างเลยคนในวงการทนายเขาโทรมาบอกโอ้โหพี่เดทำไมนายชัยเขาเหยียดหยามพี่เดขนาดนั้นบอกปล่อยมันเถอะให้สังคมตัดสินวันหนึ่งก็รู้นะครับเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้นะผมบอกเลยนะนะคุณรู้ได้ไงว่าฝีไม้ลายมือผมจะสู้คุณได้ไม่ได้อะไรมันต้องไปขึ้นศาลเข้าใจนะนันทชัยคุณเนี่ยนะแสดงจุดยืนนะว่าไม่แก้112ส่วนผมเนี่ยกฎหมายทุกมาตราแก้ได้คุณบอกว่าถ้าใครจะแก้112เนี่ยต้องเจอกับคุณนะครับก็เรื่องของคุณกับความเห็นทางการเมืองคุณกับผมต่างกันนะผมเนี่ยเชียร์ด้อมส้มนะผมถือว่ากฎหมายทุกมาตราแก้ได้ไม่ใช่การล้มเจ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาเหยียดหยามผมนะไปยืนหน้าศาลเหยียดหยามผมใหญ่เลยผมก็ต้องสวนกลับไปบางคนบอกโอ้ยทำไมพี่เดพูดจาหยาบคายกูมึงอ้าวก็มันด่ากูกูก็ต้องสวนแค่นั้นใครจะไปทนมันยืนด่ากูหน้าศาลน่ะนะใครจะไปทนอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับนะชัดเจนนะแพรลี่เป็นตะกัวพี่นะอาเดชาก็จะดูแลคดีจนถึงที่สุดนะครับนะแพรลี่เนี่ยเขารุ่นลูกรุ่นหลานผมก็เรียกผมอานะผมจะดูแลไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเลยคดงคดีนะไม่ได้ไปพูดอะไรถึงอนันตชัยแต่อนันตชัยไปฟ้องเขาแล้วก็ไปบอกว่าลูกเพจเนี่ยก็หมายถึงว่าเพราะว่าไพวันเนี่ยไปโพสต์ไปก่อให้ไอ้ลูกเพจเนี่ยมาด่าเขาบ้าหรือเปล่าไพวันเขามีลูกเพจอยู่3ล้านกว่านะครับมีรูปเพจอยู่3ล้านกว่าวันๆใครมาแสดงความคิดเห็นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับไพวันอ่ะเหมือนทนายคลายทุกข์อ่ะผมมีรูปเพจอยู่2ล้านกว่าคน Facebook ล้านกว่า YouTube 300,000กว่า TikTok 600,000กว่า2ล้านกว่าคนเนี่ยผมถามรูปเพจผมจะแสดงความคิดเห็นจะไปด่าใครอะไรมันจะมาเกี่ยวอะไรกับกูวะนะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับไพวันแล้วไปฟ้องเขาทำไมล่ะนะครับระวังนะคดีเนี่ยนะมาฟ้องไพวันถ้าแพ้นี่นะหมานะครับเสียผู้เสียคนคุยเลยนะระวังการใช้กฎหมายเนี่ยเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะการฟ้องหมิ่นประมาทเราต้องทำเท่าที่จำเป็นอย่าไปฟ้องเพื่อเพื่อนะไม่ใช่มีอะไรก็จะหมิ่นประมาทโดยเฉพาะพระทั้งหลายตามวัดต่างๆเนี่ยพระเนี่ยนะต้องบิณฑบาตนะต้องไปขอข้าวจากโยมกินนะอย่างที่ไพวันบอกไม่ได้ซื้อข้าวกันเองนะเพราะฉะนั้นพระทุกรูปทุกวัดแพรลี่หรือไพวันและพี่น้องประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้มันทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้ถ้าพระทำตัวไม่เหมาะสมเช่นสอนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะไม่เหมาะสมนะเอาผู้หญิงมานอนในวัดกินเหล้านะขับรถโกงเงินวัดยักยอกนะหาผลประโยชน์จากการเช่าที่ขายวัตถุมงคลอวดอุตริต่างๆมันก็ต้องวิจารณ์ได้ทุกวันนะครับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวนี้วัดนะครับหลายวัดที่มีผลประโยชน์แต่งตั้งนักกฎหมายทนายความเป็นที่ปรึกษามีเงินจ้างทนายครับวัดที่มีรายได้เยอะๆวัดดังๆมีเงินจ้างทนายเป็นที่ปรึกษาวัดนะครับแต่การจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเพราะพระก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินก็ไม่ต้องเอาเข้าบัญชีบางพระบางวัดจ้างทนายความเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์วัดวิจารณ์พระมีทนายความรับจ้างฟ้องประชาชนหรือญาติโยมที่วิจารณ์วัดวิจารณ์พระไพวันหรือแพรลี่ยังบอกว่าเฮ้ยพระเดี๋ยวนี้นะฟ้องญาติโยมแล้วเว้ยนะบางคดีพระฟ้องญาติโยมเรียกค่าเสียหายด้วยแจ้งความจับก็มีโอ้โหพระยุคใหม่มีทนายครับดำเนินคดีกับญาติโยมอ่ะทั้งที่อย่างแพรลี่บอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามันจะต้องสละนะ
โลภโกรธหลงต้องไม่มีพระเดี๋ยวนี้มีความโกรธใครวิจารณ์กูฟ้องแจ้งความเรามีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความนะคอยดำเนินคดีใครวิจารณ์พระวิจารณ์อะไรถูกดำเนินคดีหมดทนายไพศาลหมอปลาจำได้ไหมไปบุกวัดไปอะไรต่างๆมีคนร้องเรียนมาทนายไพศาลทนายโดบิหมอปลาไปบุกวัดวัดนี้สงสัยจะเอาผู้หญิงมานอนนะนะถ้าทางจะมีผู้หญิงมานอนพาไปบุกวัดโดนทนายความของพระบางรูปดำเนินคดีเยอะแยะมากมายโดนร้องเรียนมันญาติทนายความพี่น้องครับพระในศาสนาพุทธเนี่ยมันต้องละโลภโกรธหลงมันต้องไม่โกรธไม่ใช่โอ้โหพระต้องมีทนายฟ้องร้องใครวิจารณ์พระดำเนินคดีหมิ่นประมาทถ้าไม่ฟ้องเองก็ฟ้องในนามทนายของพระเฮ้ยมันอะไรกันวะนะเราเป็นญาติโยมเป็นสาธุชนนะแบบที่แพรี่หรือไพวันบอกอะอะไรกันวะเฮ้ยพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีทนายเลยวะใครด่าพระใครวิจารณ์พระอะไรต่างๆพระจ้างทนายฟ้องร้องมีที่ปรึกษาประจำวัดโอ้โหนะบางวัดก็มีทั้งมาเฟียชายชุดดำที่ปรึกษากฎหมายไปยืนขับไล่แม่คงแม่ค้าอะไรเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรเนี่ยมันเราสงสัยอ่ะมันกลายเลยวัดทำไมต้องดำเนินคดีกับญาติโยมเนี่ยโอ้โหต้องมีทนายความนะพระสมัยเนี้ยผมไม่เข้าใจนะครับพี่น้องครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดในฐานะที่พูดเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนและในฐานะที่เป็นทนายความของแพรี่หรือไพวันแพรี่หรือไพวันบวชมา18ปีปริญญาธรรมสูงสุดเทียบเท่าปริญญาเอก9ประโยคนะลึกซึ้งในพระธรรมวินัยแพรี่ศึกออกมาปุ๊บก็เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยมาเผยแพร่แล้วก็ตำหนิตีเตียนพระบางรูปที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมนะอ้างว่าตัวเองมีอภินิหารอ้างว่าตัวเองเหงื่อไหลเป็นพระธาตุขายวัตถุมงคลหาประโยชน์จากญาติโยมโกงเงินวัดเอาเงินวัดไปเข้าบัญชีน้องสาวพี่สาวเอาทองของวัดไปซุกไว้หลังวัดพระที่มีกิเลสตัณหาเยอะแยะมากมายแพรี่หรือไพวันบวชมา18ปีปริญญา9ประโยคเทียบเท่าปริญญาเอกสูงสุดในพระธรรมวินัยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ปรากฏโดนพระบางรูปนะโดนทนายความของพระของวัดบางรูปฟ้องร้องหมิ่นประมาทพี่น้องคิดว่าประเทศเราจะเป็นอย่างนี้หรือครับพระวัดต้องมีทนายด้วยเหรอครับผมฝากข้อคิดไว้แค่นี้นะครับฝากไว้นะครับแต่ผมเชื่อว่าพระวัดต่างๆวิจารณ์ได้มันเป็นศาสนาอะไรไม่เหมาะสมแพรี่ไพวันวิจารณ์ได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบวันนี้ก็น่าจะ